ความเคลื่อนไหวของ2นักเทเบิลเทนนิสสาวไทยที่เดินทางไปแข่งขันเก็บคะแนนที่ยุโรปล่าสุดจากการประกาศคะแนนอันดับโลกของสหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติหรือ ITTF น้องหญิงสุธาสินีเสวตบุตรนักเทเบิลเทนนิสสาวดาวรุ่งดีกรีแชมป์หญิงเดี่ยว4เกมครั้งที่18ที่ประเทศสิงคโปร์ขยับจากมือ108มาอยู่ที่56ของโลกครับขณะที่แป๋วนัทนาขออภัยครับแป๋วนัทนาคำวงขยับจากอันดับที่124มาอยู่ที่108โดยทั้งคู่กำลังพยายามเก็บคะแนนไปเล่นรอบสุดท้ายกีฬาโอลิมปิกเกมส์ครั้งที่31ที่นครลิโอเดจาเนโรประเทศบราซิลในปี2016ให้ได้และตอนนี้อยู่ระหว่างแข่งขันเวิลด์ทัวร์ในศึกออสเตรเลียนโอเพ่นที่ประเทศออสเตรเลียครับ